จากพระนครศรีอยุธยาเราขยับไปดูมาตรการดูแลกันของคนในชุมชนที่อุบลราชธานีกันบ้างค่ะเป็นการดูแลกันทั้งเรื่องปากท้องเรื่องเศรษฐกิจนะคะเพราะว่าในยามวิกฤตแบบนี้หลายคนได้รับผลกระทบด้านเศรษฐกิจโดยเฉพาะกลุ่มคนเปราะบางในชุมชนพิกัดหมุดนี้ค่ะรายงานจากพื้นที่บ้านยางกระเดาตำบลท่าเมืองอำเภอดอนมดแดงที่จังหวัดอุบลราชธานีนะคะเป็นภาพของอาสาสมัครในชุมชนจับมือกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าเมืองอสม.ด้วยค่ะไปช่วยกันกวาดล้างเช็ดถูจัดเตรียมสถานที่พักพิงให้ผู้สูงอายุซึ่งอาจจะเป็นผู้ป่วยโรคอื่นๆนะคะแล้วก็กลุ่มคนยากไร้ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ในสถานการณ์วิกฤตแบบนี้ค่ะแม่เพื่อนมือนี้มาเฮ็ดหยังกันคะไอ้มาเฮ็ดความสะอาดนี่คนอยากไล่ค่ะอยากไล่ลูกค้าล้างนี่บ่ค้าอยากไล่ลูกบ่ดูแลไว้ว่าจังซี่ลูกบ่ดูแลพ่อแม่คณะกรรมการหมู่บ้านอสม.คณะกรรมการบ้านอสม.มีบ้านผู้นำนั่นผู้นำเราไม่ทอดทิ้งกันเนี่ยค่ะอย่างที่บอกค่ะเสียงดังฟังชัดเลยนะคะเราไม่ทอดทิ้งกันคุณทิวาวอทองนักข่าวพลเมืองกลุ่มบ้านไร้เสียงบันทึกภาพแล้วก็เรื่องราวนี้รายงานเข้ามาผ่านทางแอปพลิเคชัน C-Size นะคะระบุว่าชุมชนบ้านยางกระเดายังไม่พบกลุ่มเสี่ยงและยังไม่มีรายงานผู้ติดเชื้อโควิด-19 แต่การดูแลกลุ่มเปราะบางไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้อันนี้เป็นอีกหนึ่งภารกิจของชุมชนที่ทุกคนคำนึงถึงโดยเฉพาะในยามวิกฤตที่เกิดขึ้นพร้อมกัน2 อย่างคือวิกฤตสุขภาพแล้วก็วิกฤตเศรษฐกิจแบบนี้นะคะชุมชนที่นั่นมีผู้ป่วยยากไร้แล้วก็คนที่เป็นผู้สูงอายุอยู่หลายท่านชาวบ้านก็เลยช่วยกันเตรียมหาที่พักอำนวยความสะดวกในการดูแลสำหรับใช้เป็นศูนย์พักพิงกักตัวหากว่ามีการพบกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อโควิด-19 โดยจะมีทีมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอสม.คนในชุมชนค่ะผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาดูแลตลอดค่ะวันนี้เราร่วมกันกับทางตำบลท่าเมืองนะครับมีท่านกำนันมีท่านผู้ใหญ่บ้านมีท่านผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแล้วก็ทางอสม.นะครับมาร่วมกันสร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้ตอนนี้ก็ไม่มีญาติพี่น้องที่จะมาดูแลทางชาวบ้านท่าเมืองนะครับก็เลยรับมาดูแลไว้ที่ในหมู่บ้านก็จะให้ทางอสม.ให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล นะครับเข้ามาดูแลสุขภาพแล้วก็ผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาดูแลวันนี้เรามาพัฒนาที่อยู่อาศัยให้สามารถที่จะรองรับผู้ป่วยได้ครับ